สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบีเดอสกาทำงาน14ปีจากเด็กบ้านนอกชีวิตพลิกเป็นเศรษฐีบีเดสกาเปิดใจว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ผ่านความลำบากและโดนดูถูกมาก็มาก โดยเจ้าตัวเล่าว่าตนเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านฐานะปันกลางพ่อเป็นอดีตผู้จัดการทอกศออแม่เป็นครูส่วนคุณบีดัสกาเรียนคอมพิวเตอร์มีความใฝฝันอยากเป็นแบบบิลเกตเพราะอยากรวยอยากสร้างอะไรให้กับโลกระหว่างทำงานบริษัทเป็นโปรแกรมเมอร์และเริ่มทำ YouTube ยุคแรกๆเริ่มมีเงินเข้ามาเยอะกว่างานประจำ มีเต้นเพลงพี่บี้สุกฤตและเจ้าตัวก็เคยไปเจอพี่บี้ในรายการด้วยหลังจากนั้นจึงตัดสินใจออกมาทายูทูบเบอร์จริงจัง6เดือนซรัพย์ไม่ขึ้นแต่ก็สู้ต่อเหลือเงินในแกะพันหนึ่งซึ่งเป็นเงินแตะเอียของแฟนแต่บังเอิญมีแฟนเพจส่งคลิปเพลงกังนำสไตล์มาให้ล้อจึงตัดสินใจไปถ่ายคลิปโดยใช้เงิน1,000พบาทของแฟนมาเป็นค่าเดินทางและเปิดให้คนที่อยากเต้นมาเต้นด้วยกันเจ้าตัวเล่าต่อว่าผลตอบรับจากคลิปดี มีคนมันแรงประมาณ3 0 0แสนจากนั้นจึงมีไปออกรายการมีงานโชว์มีสปอนเซอร์และทรัพย์ขึ้นมาเรื่อยๆจนเก็บเงินเปิดบริษัทกว่าจะได้แสนทรัพย์ต้องใช้เวลาถึง5ปีจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆล้านทรัพย์เร็วมาก และเจ้าตัวยังทำอีกหลายรายการน,นอกจากนั้นยูทูบเบอร์นมยังเผยอีกว่าช่วงแรกๆมีความเห็นด้านลบบอกว่าสิ่งที่เราทำบ้าบ้าบๆร้สาระปัญญาอ่อ,อนสงสารพ่อแม่ตนแค่ทำคลิปตลกตลกไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่คนไม่เข้าใจและมีญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนๆไม่เข้าใจยูทูบเบอร์ทำงานอะไรงงไปหมดเลยตั้งบริษัทบอกว่าทำโฆษณาออนไลน์ถึงตอนนี้มูลค่าบริษัทถึง500ล้านบาท แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นปัจจุบันเจ้าตัวทำหลายอย่างล่าสุดก็เพิ่งเปิดบาร์แต่ก็ต้องปิดในช่วงสถานการณ์อีกทั้งมีการลงทุนในกองทุนเพื่อจัดการเงินในอนาคตชายหนุ่มยังมีมุมมองเรื่องการใช้เงินว่าตนมักจะใช้เงินก้อนใหญ่เป็นเครื่องเตือนใจถึงการประสบความสำเร็จในทุกวันนี้อย่างการมีรถมีบ้านจะซื้อสิ่งที่ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดนาฬิกาไม่ได้มีหลายเรือนจะราคาสูงแต่ใช้ไปตลอด สำหรับคติประจำใจอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ถ้าอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องลงมือทำมีโอกาสทำเงินแบบออนไลน์เยอะมากครัมบอดในโลกโซเชียลมานานถึง13ปีจนตอนนี้ประสบความสำเร็จในวงกว้างเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศทำรายได้เป็นกอบเป็นกำรรถึงขนาดซื้อบ้านใหม่ใจกลางเมืองเป็นของขวัญให้กับตัวเองได้สำเร็จ บ้านบีเดสกาหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านลาดพร้าวเป็นบ้านสีชั้นมูลค่า32ล้านบาทตัวบ้านดีไซน์ทันสมยัยทรงสี่เหลี่ยมสีเข้มพร้อมตกแต่งสไตล์โมเดินลักโูรี่เจ้าตัวเล่าว่าถือเป็นบ้านจากน้ำพักน้ำแรงหลังแรกในชีวิตเนื่องจากก่อนหน้านี้เช่าสตูดิโออยู่เป็นออฟฟิศและก็อาศัยหลับนอนที่นั่นด้วยเลย ภายในบ้านสวยงามหรูหราและทันสมัยมีหน้าที่กว้างขวางจึงแบ่งเป็นสัดส่วนได้อย่างลงตัวบริเวณชั้นหนึ่งทำเป็นมุมรับแขกเล็กๆพร้อมตู้รองเท้าขนาดใหญ่ที่ภายในเป็นชั้นหมุนช่วยให้จุรองเท้าได้มากมายส่วนข้างหลังที่เดิมที่เป็นห้องแม่บ้านก็เปลี่ยนเป็นห้องสำหรับน้องหมาสองตัวตกแต่งน่ารักเต็มไปด้วยรูปภาพทำให้สัตว์เลี้ยงพักผ่อนแบบชิลๆใช้ชีวิตแบบเพลินๆลน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tree.swed.info ขอบคุณครับ